สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนใน channel YouTube Peter Bone นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันวันที่22เมษายน2565หัวข้อหลักวันนี้ครับก็คือเชลซีนะครับลุ้นที่จะขายโรเมลูลูกากูให้กับทาง AC มิลานรวมไปถึงมี2นักกีฬาระดับโลกที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนของการยื่นซื้อเชลซีด้วยนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากทางสิงห์ World of Football สปอนเซอร์ยังเป็นทางการของช่อง Peter Bone ไปกดติดตามแฟนเพจกันได้นะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับไปติดตามสิงห์ World of Football กันได้เลยขอบคุณทางซูซูกิด้วยครับช่วงนี้มีโปรซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลจนถึงช่วงปลายเดือนนี้นะครับเช่นเลือกรับการผ่อนสูงสุด10เดือนนะฮะของทางซูซูกิเขามีขับฟรี120วันส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาทแล้วก็มีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาทเฉพาะรุ่นด้วยใครสนใจผมทิ้งลิงก์รายละเอียดให้ด้านล่างแล้วนะครับขอบคุณนี่เลยครับยาแก้ไอตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดการกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีเตอร์บอสมายาวนานกว่า3ปีไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดด้วยครับใครตามล่าการ์ดนักบอลที่มีลายเซ็นมีชิ้นส่วนเสื้อลงแข่งขันจริงๆเนี่ยไปหามาจัดการกันได้เลยนะครับสะสมกันได้มีทั้งแบบเปิดเบรกก็มีซื้อกล่องมากาชาเองก็มีให้เลือกหลายรูปแบบไปติดตามที่เพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของโรเมลูลูกากูกันก่อนเลยก็มีรายงานจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือก็คือนิซาคินเซล่าจาก go.com นิซาบอกว่าหากการเทคโอเวอร์ของ AC มิลานประสบความสำเร็จนะครับมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะอยากคว้าตัวโรเมลูลูกากูกองหน้าของเชลซีแต่แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ง่ายเลยคำถามแรกคือทำไมมิลานอยากได้กองหน้าคนใหม่นะครับนิซาบอกว่าประเด็นหลักคือซลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยใช้เวลาในห้องพักฟื้นร่างกายมากกว่าในสนามครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วส่วนโอลิเวียชิรูอดีตดาวยิงเชลซีก็อายุเยอะเหมือนกันคืออาจจะไม่ได้เจ็บบ่อยแต่ว่าจำนวนประตูยังถือว่าน้อยถ้าต้องการให้มิลานไปได้ไกลกว่านี้นี่คือเหตุผลที่มิลานอยากได้กองหน้าคนใหม่ดังนั้นถ้าเอซิมิลานเรียบร้อยกับเจ้าของใหม่นะครับพวกเขาจะซื้อกองหน้าคนใหม่แน่ส่วนเคสของลูกากูเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนใจจริงๆแต่ก็ยังเป็นราคาที่แรงอยู่นะครับเช่นค่าตัวที่มหาศาลคือโอเคแหละเชลซีซื้อมาประมาณเกือบ100ล้านปอนด์แล้วก็มูลค่าปัจจุบันเนี่ยลูกากูลดลงมาเหลือ77ล้านปอนด์แต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่ดีหาทีมซื้อด้วยข้อเสนอเนี้ยค่อนข้างยากรวมไปถึงค่าเหนื่อยนะครับค่าเหนื่อย 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็เป็นอะไรที่สูงมากๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจุดน่าสนใจคือถ้าเชลซีได้เจ้าของใหม่เมื่อไหร่นะครับสมมุติการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เจ้าของใหม่จะยอมลดค่าตัวลูกากูให้ถูกกว่าเดิมนะครับยอมลดค่าตัวให้อีกนะฮะเพื่อปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปนะครับหลังจากเข้าสู่ปี2022เนี่ยยังยิงประตูในพรีเมียร์ลีกกับ UCL ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าเหมือนเจ้าของใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นใครแต่เหมือนกับพยายามอยากจะปล่อยตัวลูกากูให้ได้เรียกว่าพร้อมลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเพื่อดีลกับทาง AC มิลานให้ได้นะครับเรียกว่าเจ้าของใหม่ทั้งเชลซีและ AC มิลานจะต้องลุ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าเชลซียอมลดค่าตัวนักเตะยอมลดค่าเหนื่อยก็มีโอกาสที่เจ้าของใหม่ของมิลานซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นกลุ่มทุนจากบาเรนนะครับเป็นว่าที่เจ้าของใหม่เขาน่าจะสนใจลูกากูจริงๆนะครับน่าจะมาเจรจากับทางเชลซีแน่ให้สรุปง่ายๆก็คือตอนนี้การเงินมิลานไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่อาจจะมีเงินมาจัดการกับดีลของลูกากูก็ได้แล้วก็มีอีกท่อนนึงครับที่นิซ่าเขาเขียนไว้แต่ว่ามันไม่ค่อยเคลียร์เขาบอกว่ายังมีอีกออปชันนึงที่มิลานเล็งเอาไว้ก็คือออปชันแบบคว้าตัวแล้วก็ช่วยกันแชร์ค่าเหนื่อยกับเชลซีซึ่งท่อนนี้ยังคลุมเครือแต่ถ้าให้ผมตีความนิซาคินเซล่าน่าจะหมายถึงยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดและระหว่างยืมตัวเนี่ยก็แชร์ค่าเหนื่อยกับทางเชลซีนะครับออปชันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนอินเตอร์มิลานทีมเก่าของลูกากูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากตอนนี้สนใจจานูก้าสมัครสคามักกา
ของซาซูโอโร่มากกว่านะครับไม่ได้แบบสนใจจะเอาลูกากูกลับทีมละเพราะว่าตอนจบก็จบไม่ค่อยสวยด้วยนะครับถามว่าดีลนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาในแง่ของเรื่องการเงินผมว่ามีโอกาสคุยกันได้ถ้าเชลซีได้เจ้าของใหม่ให้ลุ้นไปทีละสเต็ปนะสเต็ปแรกก็คือลุ้นให้เชลซีได้เจ้าของใหม่ก่อนและเจ้าของใหม่ก็ต้องคุยกับโทมัสทูเคิลด้วยว่ายังไงอยากใช้ลูกากูต่อไหมหรืออยากปล่อยถ้าเกิดทูเคิลมองว่าสู้ให้โอกาสลูกากูอีกปีก็คือจบไม่ขายแต่ถ้าเกิดทูเคิลมองว่าไม่เข้ากับแผนจริงๆถ้าเกิดคิดจะปล่อยขึ้นมาทีเนี้ยทีมบอร์ดบริหารเชลซีก็ต้องหาผู้ซื้อแล้วแล้วก็ไปดูว่ามิลานจะได้เจ้าของใหม่ไหมซึ่งจากกระแสข่าวตัวนี้เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะมีการเทคโอเวอร์สำเร็จแล้วไปคุยกับมิลานก็ต้องไปคุยกันด้วยนะครับว่าจะเอารูปแบบไหนซื้อเลยในราคาที่เชลซีลดให้หรือจะเป็นการยืมก่อนพร้อมออปชันซื้อขาดแล้วก็แชร์ค่าเหนื่อยกันอันนี้ก็ต้องไปคุยกันเป็นสเต็ปที่2และอีก1สเต็ปที่อย่ามองข้ามก็คือตัวของลูกากูเองเราไม่รู้ครับว่าลูกากูรู้สึกยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาอยากสู้ต่อก็มีโอกาสอยู่กับเชลซีต่อนะครับคือมันก็ไปบังคับจิตใจเขายากอยู่เหมือนกันหรือถ้าเกิดเขาพร้อมย้ายอ่ะเขาจะพร้อมทำร้ายจิตใจแฟนบอลอินเตอร์หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขาสัมภาษณ์ว่ารักอินเตอร์มากผูกพันกับแฟนบอลมากนะครับถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในมุมของลูกากูจะคิดเรื่องนี้ละเอียดอ่อนขนาดไหนเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเอาจริงๆป่ะที่ผ่านมาพวกกองหน้าที่เล่นทั้งอินเตอร์ทั้งเอซีมิลานโคตรเยอะไม่ต้องกองหน้าก็ได้พวกนักเตะหลายๆคนในอดีตครับเหมือนกับว่าของเกาโชอาจจะไม่ได้เคร่งเท่ากับลีกอื่นๆคือมันเห็นบ่อยครับอย่างซาลาตันเนี่ยเล่นมาทุกทีมถูกไหมอินเตอร์ก็เล่นเอซีมิลานก็เล่นยูเวนตุสก็เคยเล่นมันมีนักเตะแบบนี้เยอะมากมายครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่มีเปอร์เซ็นต์ไหมก็มีเหมือนกันแต่เหมือนที่ผมบอกขึ้นอยู่กับ3สเต็ปฝั่งเชลซีฝั่งมิลานและฝั่งของลูกากูเองนะครับทีนี้ครับมีความเห็นจากของปีเตอร์เช็คมาด้วยนะครับปีเตอร์เช็คเนี่ยเขาพูดถึงดีดีเย่ดร็อกบานะครับที่ล่าสุดดร็อกบาเพิ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีกประจำปี2022นะครับก็เป็นตำนานเชลซีคนที่2ต่อจากแฟรงค์ลัมพาร์ดที่เข้าสู่ Hall of Fameเมื่อปีที่แล้วแล้วเช็คก็เขียนคอลัมน์ชิ้นหนึ่งลงใน Official สโมสรซึ่งคอลัมน์เนี้ยบรรดาสื่อต่างประเทศอย่างฟุตบอลลอนดอนเอามาโยงกันด้วยว่าอยากให้ลูกากูฟังเอาไว้และเก็บเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ต่อนะครับปีเตอร์เช็คพูดถึงดร็อกบาตอนย้ายมาอยู่กับเชลซีใหม่ๆครับบอกว่าตอนที่ดร็อกบามาเชลซีอ่ะเขาเริ่มต้นได้ช้ากว่าที่บางคนคิดเอาไว้เยอะมากมันคือความแตกต่างของลีกต่างๆแล้วก็พรีเมียร์ลีกแกร่งกว่ามากๆผู้ตัดสินก็มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปคุณต้องหาวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้บางทีมในเวลานั้นก็คือทีมที่ยากจริงๆขนาดดร็อกบาตัวใหญ่แล้วนะแต่ก็มีคนที่ตัวใหญ่กว่าดร็อกบาอีกดร็อกบาเนี่ยโชคร้ายบาดเจ็บที่ขาหนีบเริ่มต้นไม่ค่อยสวยแต่ทันทีที่เขาปรับตัวได้ก็คือไม่มีใครหยุดดีดีเย่ดร็อกบาได้เลยเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานมันจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะเลิกเล่นเราทุกคนรู้ว่าดร็อกบาเป็นยังไงดร็อกบาเป็นตำนานของเชลซีเป็นตำนานของพรีเมียร์ลีกและเป็นตำนานของโลกฟุตบอลด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เช็คพูดเอาไว้แล้วก็ฟุตบอลลอนดอนก็เอามาโยงว่าเนี่ยลูกากูเห็นไหมเอ็งห้ามยอมแพ้ดร็อกบาตอนแรกก็ลำบากนะอาการบาดเจ็บก็มีนะครับประตูที่ยิงได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายก็ต้องสู้หน่อยนะครับเมื่อวานนี้ปีเตอร์บอลเพิ่งไลฟ์พูดถึงฟอร์มของดร็อกบากับเชลซีไปเองนะครับว่า2ปีแรกกระท่อนกระแท่นนะครับมีปัญหากับแฟนบอลเหมือนกันด้วยนะครับเกือบย้ายออกจากเชลซีแต่ว่ามากลายร่างเทพได้ก็คือปีที่3สำหรับดีดีเย่ดร็อกบาซึ่งสำหรับอนาคตของลูกากูอ่ะโดยส่วนตัวนะผมว่าให้สโมสรและโทมัสทูเคิลตัดสินใจดีที่สุดและอิงไปที่โทมัสทูเคิลด้วยถ้าทูเคิลเลือกว่าปล่อยเถอะนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดทูเคิลเลือกที่จะขอสู้กับลูกากูปีหน้าอีกสักปีเราก็ต้องเคารพกันในการตัดสินใจและผมพูดมาเสมอครับว่าตราบใดที่เขาใส่เสื้อเชลซีก็พร้อมเชียร์ก็พร้อมสนับสนุนไอ้ที่บ่นไอ้ที่ด่าไลฟ์หลังเกมก็คือจบในเกมแต่หลังจากนั้นก็มาตั้งโฟกัสกันใหม่นะครับซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าขายมันคงขาดทุนยับจริงๆนะผมว่ามันคงแบบขาดทุนแบบมหาศาลโคตรเลยบางทีการลองแบบสู้ต่ออีกปี
าจจะเป็นอะไรที่คุ้มเสี่ยงก็ได้นะอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้แต่เหมือนที่ผมบอกท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโทมัสทูเคิลด้วยนะครับจากเรื่องของลูกากูครับมาดูกันที่เรื่องของ2นักกีฬาดังระดับโลกครับและดังแบบระดับโลกจริงๆนะครับคือถ้าเปรียบกับนักบอลเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือแบบระดับเมสซี่ระดับโรนัลโดเลยนะครับก็คือลูอิสแฮมิลตันกับเซเรนาวิลเลียมส์นะครับมีรายงานจากแมตต์ลอครับแล้วก็ทอมแครีนะครับ2นักข่าวของเทเลกราฟจริงๆทุกสื่อดังรายงานตรงกันหมดแล้วด้วยนะครับบอกว่าเซอร์ลูอิสแฮมิลตันคนซ้ายนะครับคนนี้เป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ระดับโลกเก่งมากนะครับแต่เขาเป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะแล้วก็คนขวาครับเซเรนาวิลเลียมส์นะครับนักเทนนิสหญิงดังระดับโลกเป็นระดับโอ้โหโคตรเทพนะฮะคนนี้นะฮะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของทีมเซอร์มาร์ตินบรอตันในการยื่นซื้อเชลซีโดยจุดเริ่มต้นคือทั้งคู่เนี่ยรู้จักกับทีมงานของแฮร์ริสแล้วก็บริสเซอร์ซึ่ง2คนเนี้ยเป็นกลุ่มทุนหลักของกลุ่มบรอตันที่ตอนนี้มีหุ้นส่วนอยู่กับทางคริสตัลพาเลซนะครับเรียกว่ารู้จักกับเงินทุนของกลุ่มเซอร์มาร์ตินบรอตันนั่นเองนะครับมีข่าวลือที่ยังไม่ยืนยันครับบอกว่าทั้งคู่จะให้เงินกับกลุ่มเนี้ยคนละ10ล้านปอนด์รวมกันก็20ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนกลุ่มของบรอตันซึ่งโฆษกของแฮมิลตันแถลงว่าเรายืนยันได้ว่าลูอิสเข้าร่วมกลุ่มบรอตันจริงแต่ตัวเลขที่ออกมาจากหลายสื่อเช่น Sky Sport ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ตัวเลข10ล้านปอนด์จริงหรือไม่จริงอาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้คาดว่าทั้งลูอิสแฮมิลตันแล้วก็เซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยจะมาช่วยเชลซีในเรื่องของความเท่าเทียมที่ผ่านมาแฮมิลตันเป็นแกนนำต่อต้านการเหยียดผิวมาโดยตลอดครับแล้วก็การเหยียดเพศด้วยขณะที่เซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยพูดถึงประเด็นการเหยียดเชื้อชาติมาแล้วหลายครั้งในอดีตนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ปีเตอร์โบสก่อนมาทำ YouTube นะฮะก่อนมาเป็นนักข่าวออนไลน์ทำ YouTube เนี่ยผมเคยทำข่าวทีวีมาก่อนของช่องสยามสปอร์ตนะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำแค่ข่าวฟุตบอลทำทุกข่าวครับกอล์ฟเทนนิสF1 บาสเกตบอล NFL ว่ายน้ำทำทุกกีฬานะครับผมก็จะคุ้นชื่อกับลูอิสแฮมิลตันแล้วก็เซเรนาวิลเลียมส์เป็นอย่างดีว่าเขาเก่งขนาดไหนแล้วก็ไอเรื่องของความเท่าเทียมการต่อต้านการเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติพวกนี้ทั้งคู่เป็นแกนนำที่ดีมาตลอดนะคือโอเคไอเรื่องของพฤติกรรมของแฮมิลตันเนี่ยมีเกรียนๆบ้างนะครับเรื่องของการแข่ง F1 มีบ้างโดนวิจารณ์อยู่บ้างเรื่องความเกรียนของเขานะฮะแต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งจริงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการเหยียดต่างๆพวกนี้ทั้งคู่เป็นคนที่แสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดมากโดยเฉพาะเซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยโอ้โหผมใช้คำว่าเดือน2เดือนต้องมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการต่อต้านพวกนี้ซึ่งเหมือนกับว่ากลุ่มโรตันอยากได้แฮมิลตันกับเซเรนาวิลเลียมส์นะครับมาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับทั้งนี้ครับแม้ทั้งคู่จะดังระดับโลกนะแต่สัดส่วนเงินในการเป็นส่วนของการซื้อเชลซีเขาบอกว่ายังถือว่าน้อยนะฮะน้อยมากถ้าเทียบกับทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก2นักกีฬาดังคนนี้แล้วยังมีเงินจากครอบครัวมหาเศรษฐีดังอีกเพียบจากหลายประเทศเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าเจ้าของใหม่จะเป็นใครแต่กลุ่มนี้กลุ่มของเซอร์มาร์ตินบรอตันเนี่ยได้รับการแนะนำว่าถ้าได้เป็นเจ้าของใหม่เชลซีควรจะเก็บมารีนากรานอฟสกายากับบรูซบัคเอาไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ยังดีส่วนปัญหาที่มีหุ้นส่วนกับทางคริสตัลพาเลซเนี่ยเหมือนจะมีการยืนยันแล้วครับว่าถ้าเทคโอเวอร์เชลซีสำเร็จนะครับแฮร์ริสกับบริสเซอร์จะขายหุ้นพาเลซทันทีเช่นเดียวกันกับกลุ่มของสตีเฟนปายูก้าครับที่ตอนแรกมีปัญหาถือหุ้นส่วนอัตแลนต้า 55% ซึ่งตอนแรกเป็นปัญหาจริงๆแต่เขาใช้เวลาพักนึงเนี่ยเดือนกว่าๆที่ผ่านมาไปเจรจาแล้วเหมือนจะเคลียร์กันได้หาทางจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจัดการแบบไหนแต่เขาบอกว่าทั้งกลุ่มของโบรตันแล้วก็กลุ่มของปายูก้าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วกับเรื่องของกลุ่มทุนที่มีหุ้นส่วนกับสโมสรอื่นน่าจะเคลียร์กันได้เพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะทำให้ขึ้นมาแบบสูสีกับกลุ่มของท็อตโบลี่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งแฮมิลตันเซเรนาวิลเลียมแต่ว่าทางแฮมิลตันนี่โดนแซวนะโดนนักแข่ง F1 อีกคนนึงอย่างแม็กซ์เวอร์สตัปเพนนะฮะคนนี้เป็นสายเฮี้ยวอีกคนนึงเหมือนกันนะครับเวอร์สตัปเพนบอกว่าเฮ้ย
แฮมิลตันเป็นเด็กปืนไม่ใช่หรอวะมันจะไปส่วนหนึ่งกับเชลซีทำไมวะเราก็ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าทั้งคู่ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็อายุมากขึ้นนะครับก็อาจจะมองหาสเต็ปต่อไปในชีวิตก็ได้นะครับจากเรื่องของเจ้าของใหม่นะครับมาดูกันที่อนาคตของอันโตนิโอรูดิเกอร์กันหน่อยดีกว่านะครับมีข้อมูลจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์จะตัดสินอนาคตตัวเองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ข้อมูลก็ค่อนข้างตรงกับทาง The Athletic UK นะครับโรมาโน่บอกว่ารูดิเกอร์กำลังรอฝั่งเชลซีอยู่ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นมากกว่าการให้เกียรติเชลซีอีกก็ถ้าให้ตีความก็คือเขาก็ยังไม่ได้ไปตกลงกับทีมไหนเลยก็รอทางเชลซีอยู่แต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนเรอัลมาดริดไม่เคยออกจากการไล่ล่าดีลนี้ครับยังสนใจเสมอแล้วก็มีการติดต่อกันอยู่เสมอด้วยส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงกับยูเวนตุสก็กำลังผลักดันดีลนี้อยู่เช่นกันสถานการณ์ยังเปิดกว้างนะครับนะฮะนี่คืออนาคตของรูดิเกอร์ที่ก็ไม่หนีอะไรกับทาง The Athletic UK นะครับส่วนสภาพร่างกายของเขาเหมือนจะมีข่าวร้ายครับคือก่อนเกมที่เราจะแพ้อาร์เซนอลเนี่ยโทมัสทูเคิลบอกว่าอาจจะฟิตทันเกมเจอเวสต์แฮมแต่ล่าสุดครับทูเคิลบอกแบบนี้ครับทูเคิลบอกว่ามันเป็นอาการปวดที่ขาหนีบแล้วก็เป็นอาการเจ็บเล็กน้อยพักแค่ไม่กี่วันหรอกแต่ณตอนนี้ไอ้ไม่กี่วันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่และผมก็คิดว่ารูดิเกอร์ไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมเวสต์แฮมด้วยนะครับเรียกว่างานงอกครับเกมเจอเวสต์แฮมสัปดาห์นี้รูดิเกอร์อาจจะลงไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเซนเตอร์ตัวซ้ายจะใช้ใครแต่คิดว่ามาลองซาน่าจะต้องนั่งก่อนแล้วครับผมว่าแล้วคริสเตนเซนก็มีอาการเจ็บด้วยคริสเตนเซนก็พลาดเหมือนกันแล้วก็เจ็บด้วยมาลองซาฟอร์มไม่ดีแบบนี้ผมว่าอาจจะเป็นโอกาสของเทรเวอร์ชาโลบาไหมอาจจะได้เห็นชาโลบายืนเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวกลางเตียโก้ซิลวาแล้วก็ตัวขวาก็ดูว่าจะเป็นอัสปิลิโกเอตันหรือว่าริสเจมนะครับนะนี่คือเรื่องของรูดิเกอร์ส่วนติโมไวเนอร์ครับให้สัมภาษณ์ด้วยทัศนคติที่ดีทีเดียวครับยิงได้แต่ไม่แฮปปี้เพราะทีมไม่ชนะนะฮะไวเนอร์บอกว่าแน่นอนครับเมื่อคุณทำประตูได้มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่นี่คือการแข่งฟุตบอลเป็นทีมและพวกเราอยากชนะดังนั้นต่อให้ผมยิงได้แต่ผมก็ไม่ได้มีความสุขที่ทีมแพ้เราอุตส่าห์กลับมาตีเสมอได้ถึง2ครั้งเราทำได้ดีและเกือบจะนำหลายครั้งด้วยแต่เราผิดพลาดกันมากเกินไปก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลสร้างปัญหาให้เราเยอะจริงๆมันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเราระยะหลังเนี่ยเราเสียประตูเยอะเกินไปสำหรับ3นัดหลังสุดในบ้านเราต้องกลับมาให้ได้เรามีเกมนัดต่อไปในวันอาทิตย์และเราต้องการชนะเวสต์แฮมให้ได้นะครับก็เป็นทัศนคติที่ดีตรงที่ว่าถึงจะยิงได้แต่ถ้าทีมไม่ชนะก็ไม่รู้จะดีใจไปทำไมนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดนะครับนักเตะเชลซีเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ถือศีลอดเช่นเอ็นโกโลกองเต้ฮาคิมซีเยกอันโตนิโอรูดิเกอร์ทำให้หลายคนก็สงสัยครับว่าส่งผลต่อสภาพร่างกายนักเตะขนาดไหนเพราะว่าคนที่ถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของอิสลามเนี่ยจะต้องอดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดินนะครับซึ่งมีข้อมูลจากทางทริบูน่านะครับทริบูน่าเขาไปรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่อื่นอีกมากมายเอามาสรุปให้ดูกันนะครับมันมีข้อมูลบอกว่า 80% ของนักกีฬาที่ถือศีลอดนะครับจะมีความอึดในการลงแข่งขันลดลงกว่า 70% นะครับแล้วก็มีนักกีฬาอีกกว่า 60% บอกว่าคุณภาพในการนอนหลับก็ลดลงด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้กันทุกคนเช่นอับเดลซาเฮอร์เอลซักกาอดีตนักเตะทีมชาติอียิปต์ครับบอกว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายขนาดนั้นตอนที่ผมถือศีลอดผมก็เล่นได้ดีเป็นปกติด้วยซ้ำเหมือนกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับที่ก็ทำจนร่างกายชินไปแล้วมีข้อมูลจากหลายนักกีฬาบอกด้วยครับว่าร่างกายอาจจะมีลดลงบ้างแต่สมาธิของนักกีฬาที่ถือศีลอดเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้จะดีขึ้นเป็นการฝึกความอดทนแล้วก็สมาธิโฟกัสได้ดีแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับเอ็นโกโลกองเต้เหมือนจะส่งผลต่อร่างกายจริงๆโทมัสทูเคิลบอกว่าตอนนี้ถือศีลอดอยู่แล้วก็อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ร่างกายกองเต้เป็นแบบนี้โอเคแหละเขาอาจจะไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดแบบทำต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยมันก็คงจะเกิดผลต่อร่างกายได้นะครับทริบูน่าบอกว่าสำหรับกองเต้เนี่ยมันก็มองได้2มุมคือศีลอดก็มีส่วนแต่อีกมุมนึงคือพักหลังกองเต้ก็เริ่มเจ็บง่ายร่างกายเริ่มดรอปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคิดอีกมุมนึงคืออย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์เนี่ยก็ถือศีลอดเหมือนกันแต่ก็ยังฟิตปังอยู่เลยนะสรุปก็คือมันแล้วแต่คนด้วยฟิกซ์แน่ชัดไม่ได้ว่าส่งผลไม่ส่งผลบางคนส่งผลเยอะบางคนไม่ส่งผลเลยเช่นซาดิโอมาเน่คาริมเบนเซม่าก็ยังฟอร์มปังนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าใครที่ไม่ส่งผลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนใครที่ส่งผลก็อย่าไปตำหนิเขาร่างกายคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นำข้อมูลมาฝากกันให้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งสิงห์ World of Football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบส Suzuki Super Surprise Deal นะครับ4โปรเด็ดผมทิ้งลิงก์รายละเอียดให้ด้านล่างแล้วนะครับยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองไปจัดกันได้แล้วก็เพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดใครอยากลากการ์ดนักบอลก็ไปจัดกันได้เลยทั้ง4สปอนเซอร์ผมทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันเย็นนี้เดี๋ยวมีมาไลฟ์พากกันในขัน FIFA Online 4ที่ช่องปีเตอร์โบสด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย